สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้พบกับดิฉันรัตนมนต์เทใต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเช่นเคยจะเจอกับเราสองคนนะคะวันนี้ค่ะมาติดตามอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในต่างแดนกันนะคะเริ่มต้นกันที่ช่วงสาระน่ารู้กันก่อนค่ะสาระแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ประเทศเยอรมนีค่ะคุณผู้ชมคะด้านของคุณณัฐพันธ์ตรีเมฆและคุณประสิทธิ์นิเวศทองมีการรายงานภาพบรรยากาศพิธีเปิดป้ายไทยทาวน์นครซิดนีย์ที่ถนนแคมเบลและก็จอสติส3จุดใจกลางนครซิดนีย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนับว่าเป็นไทยทาวน์แห่งที่2ของโลกค่ะโดยนายสุวิทย์คุณกิติอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายเกียรติคุณชาติประเสริฐรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายมาริสเงี่ยมพงษ์เอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบรานายเพียรวิทย์สุวรรณประเทศกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์และนางกรอฟเฟอร์มัวนายกเทศมนตรีนครซิดนีย์พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครซิดนีย์ตัวแทนนักธุรกิจแล้วก็ชุมชนไทยนะคะก็มีการเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงรำไทยแล้วก็ดนตรีไทยวงรากไทยก็สร้างสีสันในพิธีเปิดอย่างมากเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงชาวต่างประเทศให้ความสนใจมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากด้วยค่ะมาต่อกันที่สาระที่2ของเรากันบ้างครับไปต่อกันที่ประเทศเยอรมนีซึ่งครั้งนี้คุณบิ๊กสุภวัฒน์วรมาลีครับก็มีรายงานพิเศษจะชักชวนคุณผู้ชมนั้นไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดไทยมิวนิกก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับและทีนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่ด้านหน้าวัดไทยมิวนิกครับกับพี่ประภาครับสวัสดีครับพี่ประภาครับครับให้พี่ประภาใช้ประสานพันธ์เลยครับกับงานกฐินของวัดในปีนี้ครับงานกฐินของวัดไทยมิวนิกที่กีซิ่งปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนะคะในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของวัดแมทไทยมิวนิกนะคะขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านที่อยู่เขตมิวนิกอยู่เขตใกล้เคียงนะคะมาร่วมทำบุญกฐินนะคะเพื่อหาสมทบรายได้สร้างวิหารลอยฟ้าค่ะซึ่งว่าสร้างมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่เพราะต้องใช้งบประมาณพอสมควรนะคะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับชุมชนชาวไทยนะครับในเยอรมนีนะครับแล้วก็ในโดยเฉพาะในมิวนิกเองนะครับก็มาร่วมบุญกุศลกันในครั้งนี้ครับกับการทอดกฐินครับวันที่3พฤศจิกายนนี้ครับเรียนเชิญครับช่วงต่อไปครับพบกับช่วงสกู๊ปพิเศษวันนี้เสนอในตอนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยกรมพัฒนาชุมชนนั่นเองครับและต่อด้วยนาทีธรรมนาทีทองค่ะชาวบ้านบางคนเนี่ยที่เขามีพอมีที่ดินอยู่บ้างอะไรบางเขาก็ปลูกผักแล้วก็เอาไปขายตามตลาดนัดก็ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกษตรกรหรืออะไรพวกนี้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแบบว่าดีขึ้นฐานะดีขึ้นบ้านบ่อตาซ่องตำบลพังราดอำเภอแกลงจังหวัดระยองชุมชนเล็กๆที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีของคนในชุมชนทำให้ชุมชนแห่งนี้สามารถพึ่งพาตนเองนอกจากจะยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วยังได้มีการคิดต่อยอดโดยการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาชีพเสริมมีการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการจัดสวัสดิการชุมชนการออมวัลบาทจนได้รับยกย่องให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับมั่งมีสีสุขความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือว่าทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้จักตัวเองนะครับดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าไม่ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยนะครับรู้จักประมาณในการดำรงชีวิตให้เพียงพอกับความต้องการตามอัตภาพของตัวเองทุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านบ่อตาซ่องแห่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงความสุขของทุกคนในชุมชนที่สามัคคีพร้อมจะสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนับเป็นแบบอย่างของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆต่อไปWelcome to Thailand, boys! Yay! สวัสดีครับสวัสดีครับ
heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. เราแต่ละคนมีเวลาเท่ากันกล่าวคือ24ชั่วโมงต่อวันเหมือนกันแต่ว่าทั้งที่มีเวลาเท่ากันอย่างนี้ทว่ามีเพียงบางคนเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากเวลาอย่างคุ้มค่าในขณะที่บางคนนั้นกลับได้รับประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าถามว่าทำไมใครบางคนทั้งที่มีเวลา24ชั่วโมงต่อหนึ่งวันเหมือนกันจึงได้รับประโยชน์มากแล้วทำไมบางคนจึงได้รับประโยชน์น้อยคำตอบก็เป็นเพราะว่าคนที่เขาได้รับประโยชน์จากเวลาอย่างคุ้มค่านั้นเป็นคนที่รู้จักจัดสรรเวลาอย่างลงตัวที่สุดทำอย่างไรเราจึงจะจัดสรรเวลาอย่างลงตัวที่สุดก็ขอตอบง่ายๆว่าเวลาที่เรามีงานหลายๆอย่างพร้อมกันเราต้องมานั่งถามว่าอะไรคืองานสำคัญที่สุดอะไรคืองานที่สำคัญรองลงมางานที่ควรทำก่อนต้องทำก่อนงานที่ควรทำทีหลังต้องเอาทำทีหลังอย่าสับสนปนเปเอาสิ่งที่ควรทำทีหลังมาทำก่อนอย่าเอาสิ่งที่ควรทำก่อนไปทำทีหลังฉะนั้นเมื่อมีงานเข้ามาในชีวิตถามว่าอะไรสำคัญที่สุดอะไรเร่งด่วนที่สุดทำเรื่องนั้นก่อนถ้าทำได้อย่างนี้เมื่อไหร่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาอีกต่อไปเหนืออื่นใดถ้าทำได้อย่างนี้เวลาก็ถูกใช้อย่างคุ้มค่างานก็มีประสิทธิภาพจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Services The world's best technology with a touch of Thai's legendary service.Transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณวลัยกรศิวลักษณ์นะครับอัครทูตที่ปรึกษาณกรุงมาดริดนะครับประเทศสเปนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในโอกาสที่มาประชุมเจ้าที่กงสุลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ในฐานะที่ทำหน้าที่กงสุลไปด้วยเชื่อว่าก็ต้องรู้งานเกี่ยวกับคนไทยเป็นอย่างดีที่สเปนนี่ตอนนี้ทราบว่ามีปัญหาที่เรียกว่ามีปัญหาที่ให้ความสำคัญมากคือเรื่องปัญหาแรงงานค่ะใช่ค่ะก็คือท่านทูตปัจจุบันนะคะคือท่านทูตกุลกุมุตท่านให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างแรงงานไทยให้เข้มแข็งปัจจุบันนี้นะเรามีแรงงานไทยเนี่ยที่มารับจ้างปลูกแล้วก็เก็บผักจำนวน100คนทั่วประเทศนะทั่วประเทศสเปนค่ะนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับบริษัทจ้างงานของคนสเปนเป็นชาวสเปนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำตามสัญญาที่ทางแรงงานไทยเราได้เซ็นสัญญาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทูตคุณกมุตก็พาคณะข้าราชการพวกเราลงไปดูพื้นที่คุยกับบริษัทนะคะแล้วก็คุยกับทางแรงงานไทยเพราะนั้นพอบริษัททราบว่าทางด้านสถานทูตเข้ามาดูแลแล้วก็มีการคุยกับทนายของบริษัทด้วยเนี่ยก็ทำให้มันเป็นไปตามเป้าหมายของเราคือเราได้ดูแลและบริษัทก็ยินยอมที่จะทำตามสัญญาที่แรงงานไทยต้องการแล้วก็มีหน่วยราชการไทยมาติดตามคอยดูแลตอนนี้บริษัทเขาคงไม่กล้าจะเบี้ยวเพราะว่าถ้าเบี้ยวมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลค่ะและที่นะเราภูมิใจก็คือว่าแรงงานไทยเนี่ยไปปลูกผักเนี่ยในพื้นที่ของเจ้าของพื้นที่เนี่ยเป็นคนชนบทสเปน
แล้วเราเนี่ยคือท่านทูตเนี่ยให้ความสำคัญตรงที่ว่าอยากจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานไทยกับคนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งบริษัทสเปนไปเช่าอีกทีเนี่ยก็เลยริเริ่มว่าแรงงานไทยเนี่ยชอบเล่นตะก้อยามว่างใช่ไหมก็เลยเอากีฬาตะก้อเนี่ยพวกข้าราชการเราอย่างถ้าหากว่าดิฉันได้มีโอกาสมาเมืองไทยก็จะซื้อลูกตะก้อซื้อลูกบอลเนี่ยนะคะแล้วเอาไปเผยแพร่วัฒนธรรมทำให้ชาวบ้านสเปนเนี่ยนะชอบกีฬาอันนี้แล้วก็เราได้จัดการแข่งขันนะคะแล้วก็นอกจากจะชอบแล้วทำให้เขาเนี่ยรักแรงงานไทยเพราะนั้นเวลาที่มีแรงงานชาติอื่นเข้ามาจะเปรับเปลี่ยนกันเนี่ยตามฤดูกาลเนี่ยเจ้าของที่ดินก็บอกกับทางบริษัทสเปนว่าขอเป็นแรงงานไทยเพราะนอกจากจะอัธยาศัยดีได้เล่นกีฬาได้กีฬาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเนี่ยยังฝีมือของการเพาะปลูกการเก็บผักผลไม้ของเราเนี่ยดีมากค่ะเพราะเราประเทศเกษตรกรรมค่ะค่ะเป็นประเทศสเปนเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรปนะคะผักผลไม้จะดีมากแล้วก็มีราคาดีแต่ว่าแรงงานไทยเนี่ยดูแลผักตอนนี้เนี่ยทำแต่ผักก่อนนะคะซึ่งดูแลผักเนี่ยเวลาเก็บและเวลาปลูกเนี่ยทนุถนอมเหมือนกับที่ทำเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองเพราะนั้นว่าทั้งชาวบ้านและทั้งเจ้าของที่ดินแล้วก็รวมทั้งเจ้าของบริษัทนะจะชื่นชมแล้วก็ผูกสัญญากับบริษัทกับแรงงานไทยอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้แสดงว่ามีแนวโน้มในแรงงานไทยที่หรือเกษตรกรไทยที่จะไปปลูกผักที่ในสเปนจะมากขึ้นมากขึ้นค่ะเราพยายามเพราะว่าคือแรงงานไทยเรามีศักยภาพแล้วก็ทำงานด้วยความเต็มใจไม่มีการกินเหล้าทะเลาะวิวาทเล่นการพนันนะคะเพราะนั้นข่าวดีนะค่ะปกติไปที่ไหนมันจะมีข่าวเรื่องนี้แซ่บๆอะไรค่ะแล้วท่านทูตก็กรุณาเข้าก็พาพวกเราไปเยี่ยมอยู่เนืองๆนะคะแล้วไปเยี่ยมชมพื้นที่ที่ลงทำด้วยค่ะแล้วก็พาคนทำความสะอาดคนเขาเรียกอะไรนะคะคนครัวบ้านท่านพูดนะคะไปทำอาหารอีสานให้ทานกันเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนอีสานครับค่ะแล้วเป็นคนสเปนนิยมทานอาหารไทยไหมค่ะเราก็เชิญคนสเปนชนในหมู่บ้านด้วยเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมขอบคุณค่ะนี่ก็อาจจะเป็นเพราะท่านที่ท่านทูตขยันแล้วก็มีทีมงานที่สถานทูตนี่ก็ขยันแข็งด้วยนะครับคุยกับท่านอาคาทูตได้ตอนเดียวคงไม่พอคงต้องขอคุยต่อเรื่องชุมชนไทยในสเปนอีกต่ออีกตอนหนึ่งวันนี้ขอบคุณครับท่านอาคาทูตที่ปรึกษานะครับท่านกรุงมาดริดนะครับคุณวลัยกรศิวรักษ์ครับขอบพระคุณท่านค่ะขอบพระคุณผู้ชมค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.ช่วงนี้มาถึงช่วงของปฏิทินต่างแดนกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับจะเริ่มกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับทางด้านของนายธนาทิพย์เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนะครับพร้อมด้วยกับนางมนทิพย์ภริยาก็ได้มีการถวายเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดราชประดิษฐ์นะครับที่ได้เดินทางไปร่วมโครงการบูรณปฏิสังขรณ์บานไม้ประดับมุกญี่ปุ่นที่สถานเอกอัครราชทูตนั่นเองครับต่อกันที่ปฏิทินที่2กันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะขอเชิญชาวในนครชิคาโกแล้วก็ใกล้เคียงนะคะร่วมกันทำบุญในงานกฐินพระราชทานประเพณีลอยกระทงค่ะและการประกวดเทพีนพมาศระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ใครสนใจก็เรียนเชิญกันได้นะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งกันเข้ามาได้นะครับผ่านอีเมล thaioversea1@gmail.com ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย